สนับสนุนโดย MG Liverpool Thailand โปรฮอตที่สุดณตอนนี้ MG ZS ดาว 5% ผ่อน 9,999 บาทต่อเดือนของแถมจะเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์สำหรับแฟนบอลหงส์แดงลิเวอร์พูลของแถมจะเต็มอนุมัติเร็วได้รถชัวร์ถ้าท่านใดสนใจที่เป็นแฟนบอลหงส์แดงลิเวอร์พูลพิเศษณตอนนี้เลยแอดไลน์เลยลิงก์ข้างล่างนี้นะครับถ้าหากบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและได้ครับแฟนบอลพันธุ์แท้ลดพิเศษอีกนะฮะสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตอนนั้นแอสตันวิลล่าเตือนมาเน่ต้องระวังคำพูดระหว่างรอบาเยิร์นมิวนิกเจรจากับลิเวอร์พูลกาเบียลอัตบาลฮอนะครับตำนานแข้งแอสตันวิลล่าออกโรงเตือนซาดิโอมาเน่กองหน้ามัดหล่อของลิเวอร์พูลว่าต้องระมัดระวังคำพูดสักหน่อยระหว่างกำลังรอบาเยิร์นมิวนิกยื่นข้อเสนอมาที่ลิเวอร์พูลรอบที่3สมมติว่าถ้าผมเป็นมาเน่ในช่วงเวลานี้ผมจะพูดอะไรแต่ละครั้งคงต้องระวังเป็นพิเศษซะหน่อยเพราะไม่อยากอำลาลิเวอร์พูลไปด้วยความเกลียดชังอัปบาลฮอเก่ากับฟุตบอลอินไซเดอร์คนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้นะแต่ผมมองว่ามาเน่คู่ควรกับการเป็นหนึ่งแข้งในตำนานของลิเวอร์พูลไปแล้วล่ะครับจากผลงานอันดีของเขาฉะนั้นคงไม่มีใครอยากเห็นเขาเสียความรักและความศรัทธาที่สร้างมาตั้งนานหลายปีกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินซื้อเขามาจากเซาท์แฮมป์ตันด้วยค่าตัวที่ค่อนข้างแพงสำหรับเมื่อ 6-7 ปีก่อนเจเกนคล็อปฝึกสอนเขาจนพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดมอบโอกาสพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นแข้งระดับโลกอยู่ณปัจจุบันฉะนั้นคุณต้องระวังคำพูดแม้กำลังจะย้ายออกในไม่กี่วันข้างหน้าก็ตามคุณเก่งก็จริงแต่ห้ามลืมแรงสนับสนุนที่แฟนๆมีให้เด็ดขาดคุณต้องรู้สึกตัวเองอยู่เสมอว่ามีกล้องจ่อหน้าไมค์มีไมค์จ่ออยู่ที่ปากเกือบตลอดต่อให้คำพูดบางอย่างเป็นแค่มุกตลกแต่มันก็อาจก่อให้เกิดจลาจลได้เลยนะต่อจากนี้สถานการณ์ของมาเน่จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้แต่หากอยากปรับประกาศเรื่องอนาคตแต่ก็พูดอะไรมันเรียบง่ายเช่นทุกคนรู้ว่าผมกำลังมองถึงโอกาสย้ายทีมเพราะไม่สามารถหาจุดลงตัวในสัญญาชั่วโมงใหม่ได้แต่ขอยืนยันว่าผมรักสโมสรแห่งนี้มากเลยเกินแค่งานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลาถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณก็จะได้รับคำรักจากแฟนบอลลิเวอร์พูลตลอดไปแน่นอนจอห์นสันมั่นใจราฟินญาเบียดตัวจริงแน่ๆถ้าหากย้ายมาแข่งกับลิเวอร์พูลเกลนจอห์นสันนะครับอดีตแบ็คขวาคนดังของลิเวอร์พูลยืนยันว่าถ้าราฟินญาย้ายมาแข่งในทีมแอนฟิลด์จะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงมาจากเหล่ากองหน้าของหงส์แดงคนอื่นได้แบบถาวรแน่ราฟินญาคงรู้อยู่แล้วถ้าหากตัวเองย้ายไปแข่งในทีมใหญ่ๆเขาจะต้องเหนื่อยมากแน่สำหรับการต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงแต่ผมกล้ายืนยันตรงนี้เลยเขาเก่งมากพอที่จะยึดตำแหน่งจริงในทุกๆสโมสรอยู่แล้วจีเจเก่ากับเบนวิเทอร์หลายคนอาจจะเป็นห่วงเพราะตอนอยู่กับลีดเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้อะไรกับใครเลยเพราะเขายังไงเขาก็ได้ลงเล่นเป็นเสาหลักอยู่แล้วฉะนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะโดนดรอปหากอยู่ในทีมที่มีแข้งระดับโลกเยอะมากๆรวมตัวกันอย่างไรก็ตามผมมั่นใจว่าราฟินญาจะเอาชนะคู่แข่งทุกคนแล้วยึดตำแหน่งจริงมาครอบครองสำเร็จต่อให้เป็นลิเวอร์พูลที่มีกองหน้าเก่งทับตำแหน่งกับเขาอยู่ทั้งสองฝั่งนั่นก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ข้อเท็จจริงก็คือลิเวอร์พูลอาจจะไม่จำเป็นต้องวางใครเป็นตัวจริงทุกนัดอีกต่อไปแล้วก็ได้เพราะพวกเขาแข็งแกร่งมากพอที่จะลุ้นแชมป์ทุกรายการจนมีเกมให้ลงเล่นเยอะกว่าลีดยูไนเต็ดถึง2เท่าเลยทีเดียวฉะนั้นราฟินญาจะได้ลงสนามเยอะมากเพียงพอแน่ๆแม้สถานการณ์เป็นนักเตะโรเตชั่นสุดท้ายแล้วด้วยคุณภาพฝีเท้าราฟินญาเมื่อย้อนเวลาผ่านไปเรื่อยๆเจอร์กิ้งคล็อปจะต้องเลือกใช้บริการเขาเป็นอันดับแรกๆแน่นอนเพราะเขาเก่งมากพอที่จะเป็น11ตัวจริงให้กับทุกทีมบนโลกใบนี้ตามที่ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละครับหัวหน้าทีมบาเยิร์นมิวนิกออกโรงเตือนลิเวอร์พูลว่าพวกเขากำลังมีความคิดที่จะถอนตัวออกจากดีลของซาดิโอมาเน่ถ้าหากข้อเสนอครั้งที่3ล้มเหลวฮาซันซิลิฮันมีสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการกีฬาของบาเยิร์นมิวนิกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเป็นการออกแนวขู่ลิเวอร์พูลเล็กน้อยว่าทางสโมสรบาเยิร์นมิวนิกของพวกเขานั้นกำลังพิจารณานักเตะรายอื่นนอกจากซาดิโอมาเน่เช่นเดียวกันหลังจากที่พวกเขาพยายามยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาเน่มาแล้ว2ครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จและข้อเสนอครั้งที่3นี้อาจจะเป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลจะยื่นซื้อดาวยิงชาวเซเนกัลรายนี้เพราะถ้าหากลิเวอร์พูล
ไม่ตกลงข้อเสนอครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ทีมเสือใต้ของพวกเขานั้นอาจจะพิจารณาถอนตัวออกมาจากดีลของซาดิโอมาเน่ในทันทีไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาต้องการมาเน่ย้ายเข้าสู่ทีมมากแค่ไหนก็ตามทีโดยในตอนนี้เป็นที่รู้กันดีว่าซาดิโอมาเน่เหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นและที่ผ่านมาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกก็ใช้ความพยายามในการคว้าตัวมาเน่เข้าสู่ทีมมาโดยตลอดและเคยยื่นข้อเสนอให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณามาแล้วถึง2ครั้งแต่ก็ถูกทางลิเวอร์พูลปฏิเสธทั้งหมดโดยคาดกันว่าข้อเสนอครั้งที่3ที่บาเยิร์นมิวนิกกำลังจะยื่นเข้ามาในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้น่าจะเป็นข้อเสนอจำนวน 42.5 ล้านปอนด์ตามที่ลิเวอร์พูลตั้งความหวังเอาไว้และคาดการณ์ว่าดีลนี้น่าจะจบสิ้นในสัปดาห์หน้าแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทางด้านลิเวอร์พูลเอ็กโคก็ได้มาอ้างอิงบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของฮาซันเซลีฮันมิซิตผู้อำนวยการกีฬาของบาเยิร์นมิวนิกได้กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นบาเยิร์นมิวนิกแสดงความชัดเจนมาโดยตลอดว่าอยากได้ตัวซาดิโอมาเน่ศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลไปร่วมทัพเราต้องการแนวยิงคนใหม่เพื่อไปแทนที่ของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้และแชร์กานาบีที่กำลังลากทีมไปในช่วงสัมมาแน่นอนว่าทีมของเราต้องการซาดิโอมาเน่เป็นเป้าหมายแรกแต่เราก็ต้องพิจารณาทั้งเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากดีลของมาเน่เป็นดีลที่ยากลำบากโดยทั่วไปแล้วทุกสโมสรต้องมีแผน B รองรับเรื่องนี้อยู่แล้วและตอนนี้เรากำลังจะใช้แผน B เพื่อพิจารณานักเตะรายอื่นๆทีมของเราเป็นทีมที่ใหญ่ของยุโรปเราสามารถดึงดูดนักเตะที่มีชื่อเสียงคนอื่นเข้าสู่ทีมได้และทุกคนต่างก็รู้ดีอยู่แล้วว่าตลาดการสแกนนักเตะนั้นมันไม่ง่ายมันต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและจำนวนเงินที่เหมาะสมและข้อเสนอที่ไม่สมเหตุสมผลของเราอาจจะไม่พิจารณาและเลือกเดินออกมาจากดีลนั้นซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของการซื้อขายตอนนี้ผมกำลังเฝ้ารอคอยข้อเสนอครั้งที่3ของเรานั้นจะถูกปฏิเสธอีกครั้งหรือไม่เพราะถ้าเรายังถูกลิเวอร์พูลปฏิเสธกลับมาอีกครั้งแล้วก็เราอาจจะต้องตัดสินใจลาจากจากดีลของซาดิโอมาเน่ถ้าหากลิเวอร์พูลยอมรับข้อเสนอมาเน่มาเน่ก็จะกลายเป็นนักเตะของเราในทันทีนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้ฮาซานเซลีฮันมิซิตกล่าวทิ้งท้ายเราปิดท้ายข่าวของดาวินนูเยสกันสักหน่อยนะครับหงจัดการสัญญาเอกสารใกล้เปิดตัวดาวินนูเยสเต็มแก่ลิเวอร์พูลนะครับจัดการเรื่องสัญญาเลขเอกสารกับทางเบนฟิก้าเสร็จสิ้นแล้วซึ่งใกล้จะได้เวลาเปิดตัวดาวินนูเยสในเร็วนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นวันนี้นะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฟาบิซัวโรมาโน่รายงานความคืบหน้าการย้ายทีมของแนวรุกทีมชาติอุรุกวัยซึ่งมีข่าวกับหงแดงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ล่าสุดลิเวอร์พูลได้จัดการเรื่องสัญญาและเอกสารกับทางเบนฟิก้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศข่าวดีให้กับแฟนบอลหงแดงได้ทราบกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยนักข่าวอิตาลีเปิดเผยต่อว่าหงแดงมอบสัญญา6ปีนะครับไม่ใช่5ให้กับกองหน้าชาวอุรุกวัยซึ่งจะเดินทางไปที่เมืองลิเวอร์พูลในวันจันทร์พร้อมกับเอเจนต์ส่วนตัวก่อนที่จะมีการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการโดยเย็กอะไรมาเป็นผู้เล่นเนื้อหอมในตลาดคันสแกนนักเตะหลังจากสร้างผลงานยิงถึง34ประตูกับ4แอสซิสต์ในการลงสนาม41นัดให้กับเบนฟิก้าที่ผ่านมาก็มีหลายสโมสรสนใจโฮฮอกในวัย22ปีแต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากลายเป็นลิเวอร์พูลของเรากำลังจะคว้าตัวมาครอบครองปิดดีลเพื่อสู้ศึกฤดูกาลใหม่นี้นะฮะเรียกได้ว่าปาดหน้าแมนยูนะครับกินแห้วกองโตโต้ดูคือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ทุกคนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ